บุกงานคอสเพลย์ชลบุรีศรีราชาแต่ดันเจอสิ่งนี้รักแฟนกะนะใครเล่นอยู่ทุกก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือช่องสันกะสันชัยวันนี้เราอยู่ที่งาน WCS ที่ชลบุรีอำเภอศรีราชาและนี่คืองานประกวดคอสเพลย์คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งยังประเทศญี่ปุ่นถ้าใครอยากรู้ว่าบรรยากาศงานจะเป็นยังไงจะดุเดือดจะสนุกและมีอะไรขายบ้างเราไปดูกันค่ะบรรยากาศภายในงานก็จะมีทั้งประกวดคอสเพลย์แบบดุเดือดเผ็ดมันมากเลยนะทุกคนแล้วก็จะมีขายสินค้าคอสเพลย์ด้วยมีทั้งขายโมเดลฟิกเกอร์และมีอุปกรณ์คอสเพลย์มากมายตั้งแต่เครื่องประดับพ็อปแล้วก็ชุดคอสเพลย์มีรวมไปถึงคอนแทคเลนส์ด้วยซึ่งวันนี้ซันกะลืมเอาคอนแทคเลนส์มา ก็เลยมาซื้อที่นี่บอกเลยว่าถ้าใครลืมอะไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไปเพราะงานคอสเพลย์มีครบทุกอย่างมีครบแค่ไหนก็ดูมียันของกินเลยอะใครที่ไม่ได้ทานข้าวเช้ามาที่งานก็มีให้ทานนะจ๊ะมีทั้งขนมแล้วก็มียันเครื่องดื่มเลยและใครที่อยากได้ภาพสวยๆเขาก็มีบูธถ่ายภาพให้เราด้วยนะส่วนใครที่เห็นว่าซันกะไม่ได้มาลงบูธแต่อยากอุดหนุนผลงานซันกะสามารถเข้ามาทักทายและบอกว่าอยากซื้อรูปภาพของซันกะได้ซันกะแบกไปทุกงานเลยและนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้ร่วมเดินขบวนพาเหรดในงานวันนี้ค่ะเป็นไงแต่ละคนแต่งตัวจัดเต็มกันทั้งนั้นเลยน่ารักน่ารักสวยๆหล่อเท่กันทุกคนแต่อย่างที่ทุกคนรู้ช่องเราไม่ใช่ช่องธรรมดาเราจะมางานคอสเพลย์เฉยๆมันก็น่าเบื่อไปวันนี้เรามีกล่องสุ่มมาให้ทุกคนในงานเสี่ยงดวงกันด้วยค่ะทำไมปลาต้องวางไข่เพราะว่าปลาไม่มีไข่ทำไมเพราะว่าถ้าปลาโยนไข่ไข่มันจะแตกอันนี้แล้วกันนี่บอกรักเราหน่อยสิโอ้โหได้เลยครับรอสักอยู่นะที่ไม่ได้ดูดีก่อนตัวอะไรเอ่ยนั่งอยู่ในห้องตับผมติ๊กตอกติ๊กตอกไม่รู้ดูแม่ยังตอนที่สี่เลยเนี่ยเฉลยตัวหนังสือก็มันอยู่ในห้องสมุดก็ต้องมีตัวหนังสือไงดันข้าตัวนอให้ดูหน่อยบอกรักเราหน่อยสิรักแฟนกะนะรู้เชื่อรักเลยหมุนตัว5รอบเยอะเฮ้ยแต่ละคนนี่ชื่ออะไรนะเฮ้ยชื่ออะไรอ่ะมาลินมาลินรักมาลินนะครับคิมิโนโตริโกะนะแต่ฉันตัวใครชอบอยู่ในห้องสมุดหนอนตัวอะไรไม่จับไม่จับเต่าได้ไหมครับตัวหนังสือน่าเป็นใครน่ารักที่สุดในงานวันนี้ใช่ก็ต้องตัวเองอุ้ยตัวเองเหรอตายแล้วไม่ใช่ซันกะหรอไม่ตัวน่ารักค่ะอุ้ยซันกะก็ได้แล้วให้ซันกะน่ารักหน่อยอะไรอ่ะบอกรักเราหน่อยสิบอกรักเหรออืมรักพี่ซันกะมากมากนะรักสุดๆเลยตายแล้ววันนี้คนสวยของเราคนสวยของผมเองทำไมปลาต้องวางไข่น้องจะได้มีปลาให้เรากินต่อไงทำไมเพราะว่าถ้ามันโยนแล้วไข่จะแตกถ้ามันโยนมันจะแตกไงทุกคนมันก็เลยต้องวางค่อยๆวางอาหารทำอะไรถึงอร่อยทำอะไรถึงอร่อยทำแกงผิดเฉลยต้องกินต้องกินถึงจะอร่อย
อยถ้าไม่กินมันจะไม่อร่อยใช่เราก็ต้องกินเพราะยังไงซะเราจะเอาไม่ให้คนอื่นกินได้ยังไง คนต่อไปพี่ตามของเรานะคะสวัสดีครับกลับมา1 บัน 1 บัน 1ใบ 1ใบไม่ใช่1บันใช่มั้ยอันนี้ครับขึ้นค่ะตัวนู้นให้ดูหน่อยโอ้ยสบายครับปากปืนแป๊บนึงจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะใครอยากให้สังกัดพาไปทำอะไรไปงานไหนอีกเม้นบอกได้นะบ๊ายบายและในวันนี้ขอขอบคุณชุดสวยๆจากพี่เพปุ๊กมากเลยนะคะสวยจนหวาดเสียวกลัวทำของเขาพังและก็ต้องขอขอบคุณคุณตากล้องคนนี้ช่วยทั้งสันกะถือของถ่ายรูปให้สันกะด้วยขอบคุณนะคะ